เราขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเรานะครับและเราทั้งหลายจึงสามารถมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตและเป็นไถ่ด้วยความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์พี่น้องรักพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทนความทุกข์ลำบากเพื่อเราทั้งหลายจะได้หายดีนะครับพระเยซูไม่ได้ลำบากฟรีๆหรือเปล่าๆนะครับพระเยซูไม่ได้เสียสละเพื่อสุดท้ายเราจะกลับไปดำเนินชีวิตเป็นผู้พ่ายแพ้อยู่บนความท้อแท้นะครับหรือว่ายึดติดอยู่ในสิ่งที่เป็นความอ่อนแอตลอดไปอย่าให้การสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์สูญเปล่านะครับพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้ท่านมีชีวิตใหม่เอเมนไหมครับพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้เรามีความหวังในชีวิตทำให้เรามีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาอยู่ในชีวิตเสมอขอบคุณพระเยซูสำหรับความรักของพระองค์ที่มีเพื่อเราทุกคนนะครับแล้วก็การที่พระเยซูสิ้นพระชนก็เพื่อเราจะรักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรักเราทั้งหลายพี่น้องบอกกับตัวเองสิครับเราเป็นผู้ชนะในพระเยซูบอกคนข้างๆสิครับคุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูเอเมนนะครับพระวจนะพระเจ้าเมื่อเข้ามาในจิตใจผมเมื่อเช้านี้ว่าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ยอมทำให้ตัวเองบาปเพื่อเราทั้งหลายจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมในพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระเยซูผู้บริสุทธิ์ยอมทำให้ตัวของพระองค์เองแปดเปื้อนไปด้วยความผิดบาปรับโทษแทนมนุษย์สิ้นพระชนม์ด้วยกางเขนนะครับเพื่อว่าเราทุกคนจะกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่ชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นอย่าให้บาปใดมาปลักปลำท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่ใช้การไม่ได้อย่าให้คำพูดใดจากมารจากเสียงในความคิดบอกว่าท่านไปไกลเกินกว่าที่พระเจ้าจะให้อภัยแล้วนะครับเพราะพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ด้วยเหตุผลนี้เพื่อให้ท่านได้มีชีวิตใหม่ในพระเยซูมีพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับโรมบทที่6ข้อ1ถึงข้อที่11พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือเปล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นโดยการตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายของพระองค์เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์เรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปแต่ถ้าเราตายกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับในคำเทศนานี้เราจะดูในโรมบทที่6ข้อที่1ข้อที่11แต่ที่ผมอ่านในข้อ1ถึงข้อ8เพราะว่าในพระวจนะพระเจ้าใน8ข้อนี้ก็ได้ทำให้เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นใจความหลักของคำสอนในพระวจนะพระเจ้าจดหมายฝากพระธรรมโรมอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากเล่มนี้เนี่ยเพื่อไปถึงคริสเตียนในกรุงโรมเพื่อจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจของบาปเมื่อบาปเข้ามาอยู่ในโลกเพราะคนคนเดียวก็คือเพราะอาดัมบาปก็สามารถออกไปจากโลกเพราะคนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันพลังของการฟื้นพระชนพระเยซูจึงทำให้เรามีความหวังในการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งวันอีสเตอร์หรือวันปัสกาจึงเป็นวันที่ทำให้เราได้รู้ว่าในวันที่มืดมิดที่สุดวันที่ทั้งโลกหดหู่ที่สุดกลับเป็นจุดเริ่มต้นที่ไปสู่ความหวังที่ถูกจุดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งริกวอร์เรนเคยกล่าวบอกว่าการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและวิธีการตายของข้าพเจ้าไปจากเดิมการฟื้นพระชนม์พระเยซูทำให้วิถีชีวิตและวิธีการตายของเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะวจนะตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นการผลลัพธ์การตอบสนองอันเกิดเนื่องมาจากการเสียสละของพระเยซูคริสต์ที่มีเพื่อเราและผมจึงอยากให้ชื่อหัวข้อว่าตอบสนองต่อกางเขนโดยมี2ประการด้วยกันในเช้าวันนี้ประการแรกนะครับอยู่ในข้อ1ถึงข้อ7คือตายต่อบาปการตอบสนองต่อกางเขนหรือฤทธิ์อำนาจ
ที่มีผลต่อชีวิตเราคือทำให้เราตายต่อบาปพระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือเปล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราตายต่อบาปแล้วเราสัมผัสพระคุณพระเจ้าบาปของเราทำให้พระบุตรพระเจ้าต้องตายดังนั้นเพื่อเห็นแก่พระบุตรของพระเจ้าเราจึงไม่อยู่ในบาปและไม่ต้องการจะแช่ในบาปต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าเราเนี่ยตายต่อบาปคำว่าตายต่อบาปในไวยากรณ์ภาษาเดิมเป็นไวยากรณ์อดีตกาลหรือ past tense เป็นไวยากรณ์ที่บอกเราตายต่อบาปไปแล้วในอดีตไม่ใช่เราจะตายต่อบาปในอนาคตแต่เราตายต่อบาปไปแล้วในอดีตดังนั้นการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ที่กางเขนจึงเป็นการทำให้เราตายต่อบาปไปแล้วคริสเตียนจึงเป็นผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตในสภาพของคนที่บาปตายไปแล้วในข้อ6ใช้คำว่าคนเก่าคนเก่าของตัวเราเองนะครับหมายถึงชีวิตก่อนที่จะบังเกิดใหม่นั้นถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์แล้วและในข้อ6บอกต่อไปบอกว่าเพื่อตัวที่บาปจะได้ถูกทำลายลงให้สิ้นเมื่อเรามารู้จักพระเยซูสำหรับคริสเตียนจึงเรียกว่าเรามีประสบการณ์บังเกิดใหม่เป็นประสบการณ์ที่มีชีวิตใหม่เพราะว่าชีวิตเก่าหรือตัวเก่าที่เป็นบาปนั้นได้ตายไปซะแล้วการเริ่มต้นเป็นคริสเตียนจึงเริ่มต้นจากการตายต่อบาปนิสัยที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีอำนาจของบาปที่ครอบงำเราอยู่ได้ตายไปเสียแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราพ้นจากการพิพากษาพ้นจากนรกบึงไฟพอในข้อที่7บอกว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นบาปคนที่ตายจากบาปจึงพ้นจากอำนาจหรือการครอบงำของบาปนั่นเองเราทุกคนจะมีประสบการณ์แบบนี้เมื่อเรามาต้อนรับพระเยซูคริสต์ชีวิตหลังรู้จักพระเจ้าเรามีจิตสำนึกต่อบาปที่ไวขึ้นกว่าเดิมทันทีเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราสัมผัสว่าบาปที่เราเคยทำเรากลับมีความรู้สึกละอายและมีจิตสำนึกที่ไวต่อบาปนั้นมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เรามาต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อก่อนที่มารู้จักพระเจ้าเราทำบาปบังสิ้นหวังแต่เดี๋ยวนี้เมื่อมารู้จักพระเจ้าแม้เราล้มลงในบาปแต่เราก็มีความหวังว่าเราจะชนะมันได้เมื่อก่อนเราล้มในบาปอย่างสิ้นหวังแต่หลังจากนั้นเรามีความหวังเสมอแม้ในการล้มลงคนชอบทำจึงล้ม7ครั้งแต่ก็ลุกขึ้น7ครั้งเสมอเราพ้นจากอำนาจของบาปเราหลุดจากนรกบึงไฟเราไม่ต้องรับผลของคำแช่งสาปเพราะบาปอีกต่อไปผู้เชื่อทุกคนจึงอยู่ในสถานะที่ตายต่อบาปตายต่อตัวเก่าเมื่อตายต่อบาปไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อพระเยซูเราจะไม่ทำบาปนะครับคำว่าตายต่อบาปหมายถึงการพ้นจากพันธนาการและอำนาจของบาปก่อนที่จะรู้จักพระเจ้าเราทำบาปเพราะเราตกอยู่ใต้พันธนาการและอำนาจของบาปหลังรู้จักพระเจ้าเราอาจจะล้มลงในบาปแต่เราพ้นจากพันธนาการของบาปพ้นจากอำนาจของบาปเรามีกำลังที่จะชนะบาปได้ดีกว่าก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าเหมือนกับเถาวัลย์ที่มันพันต้นไม้ต้นใหญ่วิธีแก้ไขของชาวสวนก็คือไปตัดที่โคนต้นของเถาวัลย์นั้นแม้ใบของเถาวัลย์ยังคงเขียวสดอยู่แต่เถาวัลย์เนี่ยมันหมดฤทธิ์ไปแล้วมันตายไปแล้วมันเพียงแต่รอวันว่าใบที่เขียวๆเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นใบเฉาบาปที่ครอบงำชีวิตของเราปัจจุบันจึงแตกต่างจากบาปก่อนเราเชื่อพระเจ้าเพราะบาปเมื่อก่อนเราเชื่อพระเจ้าเป็นเหมือนกับเถาวัลย์ที่รากของมันยังคงได้รับน้ำเลี้ยงได้รับสารอาหารแต่หลังเรารู้จักพระเยซูคริสต์แม้บาปเหล่านั้นบางใบอาจจะมีใบที่เขียวสดอยู่แต่รากของบาปนั้นถูกตัดไปซะแล้วเมื่อรากถูกตัดบาปเหล่านั้นก็รอวันที่จะเหี่ยวแล้วก็หลุดออกไปจากการยึดเกาะในต้นไม้ต้นนี้อย่างสมบูรณ์แบบตัวเก่าของเราจึงอ่อนกำลังลงเรื่อยๆเพราะพันธนาการและอำนาจของมันถูกปลดไปแล้วด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนพระเยซูคริสต์คริสเตียนจึงอยู่ในสภาพของคนที่จะมีศักยภาพเพิ่มพูนขึ้นในการมีชัยชนะเหนือบาปบางท่านบอกว่าเมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดมีอยู่3คำคือรอดแล้วกำลังรอดแล้วก็จะรอดคริสเตียนเราได้รับความรอดใน3ลักษณะนี้อันแรกคือรอดแล้วคือรอดจากอำนาจของบาปรอดจากคำแช่งสาปของบาปถ้าวันนี้เราจากโลกนี้ไปเราได้ไปอยู่บนสวรรค์เพราะผลของบาปความแช่งสาปของบาปหลุดไปจากชีวิตของเรานี่เขาเรียกว่ารอดแล้วและได้รับทันทีเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเราคำที่สองคือคำว่ากำลังรอดเป็นคำที่เกิดขึ้นคือการหลุดในเชิงพฤตินัย
จากบาปที่มันจะเป็นใบเขียวสดแต่รากถูกตัดนี่แหละครับเรากำลังรอดจากบาปทุกวันกำลังหลุดจากอิทธิพลของมันการครอบงำของมันทุกวันและชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันจนเราจะไปสู่ความสมบูรณ์เมื่อในเวซัสได้บอกว่าในวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาวันนั้นเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์บาปที่เคยเกาะอยู่ทั้งหมดก็จะหลุดออกไปนี่เขาเรียกว่ากำลังรอดและจะรอดก็คือวันสุดท้ายที่เราจากโลกนี้ไปวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาวันนั้นพระองค์จะนำเราทุกคนเข้าสู่การพิพากษาและผู้เชื่อจะได้รับการอภัยบาปเพื่อเข้าสู่การครอบครองนิรันดร์เราจึงอยู่ในสามสถานะในความรอดคือรอดแล้วโดยฐานะกำลังรอดในเชิงพฤตินัยและจะรอดในวันหนึ่งเมื่อเราไปอยู่บนสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าบาปจึงอยู่ในลักษณะที่ตายลงไปจากการครอบงำเราสามารถที่จะมีกำลังในการชนะบาปได้ดีขึ้นกว่าก่อนและในกระบวนการของการกำลังรอดจากบาปในเชิงพฤตินัยพระเจ้าได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยเราในการต่อสู้กับบาปเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นวันต่อวันเหมือนกับคนที่ป่วยและได้รับการรักษากำจัดเชื้อหมดแล้วแต่ร่างกายก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นวันต่อวันแม้เชื้อโรคถูกจัดการแล้วแต่ร่างกายก็ต้องใช้เวลาสลับการฟื้นตัววันต่อวันหรือเหมือนกับห้องหนึ่งที่มันรกเลอะเทอะไปหมดเลยเต็มไปด้วยขยะเต็มไปหมดเราหยิบขยะออกไป1ชิ้นห้องนี้ก็ไม่ได้สะอาดในทันทีเราหยิบขยะออกไป1ชิ้นห้องนี้ก็ยังไม่สะอาดในทันทีแต่ทุกวันที่เราหยิบขยะออกไปจากห้องทีละชิ้นในที่สุดห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องที่สะอาดยิ่งขึ้นนั่นเองการถูกชำระชีวิตจากพระเจ้าจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเชิงพฤตินัยวันต่อวันเพื่อทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตที่เข้มแข็งและเติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนนะจะเคยเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวแต่หลังเรารู้จักพระเยซูคริสต์พระเจ้าช่วยให้เรามีชัยชนะเหนืออารมณ์ฉุนเฉียวได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนใจเราให้รู้ว่าความฉุนเฉียวจะพาเราไปสู่การกระทำการตัดสินใจที่สุดท้ายแล้วมันจะบานปลายไปด้วยอารมณ์เหล่านั้นก่อนรู้จักพระเยซูคริสต์เราถูกครอบงำด้วยบาปทางเพศแต่หลังจากรู้จักพระเยซูคริสต์ฤทธิ์ของบาปนี้ได้ถูกจัดการที่รากต้นตอบและมันกำลังค่อยๆกลายเป็นใบที่หลุดร่วงไปและเราสามารถจะมีชัยชนะเหนือบาปเหล่านี้เราสามารถเตือนใจตัวเองเมื่อเราถูกล่อลวงให้ล้มลงในบาปทางเพศว่าบาปเหล่านี้สนุกเพียงชั่วครู่แต่เจ็บปวดยาวนานมันไม่คุ้มเลยเอเมนไหมครับเมื่อบาปทางเพศมาล่อลวงท่านขอให้ท่านท่องประโยคเด็ดนี้มันไม่คุ้มเพราะบาปทั้งเพศแวบเดียวแต่ส่งผลในระยะยาวที่ต่อเนื่องยาวนานบางท่านอาจมีจุดอ่อนในบาปของการตามใจตัวเองบางท่านอาจมีจุดอ่อนในคำพูดผมอยากหนุนใจว่าโดยฤทธิ์เดชแห่งไม้กางเขนพระเยซูคริสต์อย่าบอกว่าเราชนะบาปนี้ไม่ได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้กำจัดอำนาจของบาปนี้ไปจากชีวิตของเราเราจึงมีศักยภาพที่จะชนะบาปได้โดยพึ่งพระคุณความรักของพระเยซูเอเมนไหมครับและกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นวันต่อวันจะเกิดขึ้นทุกวันในวันที่เราล้มลงเราลุกขึ้นใหม่เราต่อสู้ด้วยการพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์และในที่สุดกระบวนการนี้ก็จะได้ถูกพัฒนาไปสู่ภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆพระคัมภีร์ในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าแม้พระเยซูจะมาช่วยกำจัดส่วนที่เป็นอำนาจของบาปให้เราตายต่อตัวเก่าที่เป็นบาปแล้วแต่ขณะเดียวกันเรายังเดินอยู่ในโลกของความบาปเราจะเผชิญการทดสอบการล่อลวงในยากอบบทที่4ข้อ7จึงพูดให้สมดุลอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากพระเยซูทำให้ตัวเก่าที่บาปตายไปแล้วแต่ในข้อบทที่4ข้อ7เราก็ต้องอยู่ในโลกแบบต่อต้านฤทธิ์อำนาจของบาปหรือผีมารซาตานในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้เราต่อสู้กับมารแต่คำว่าต่อสู้ในที่นี้นะครับภาษาเดิมไม่ได้หมายความว่าให้เราอะไรไปคว้างปามารเอาอาวุธไปสู้กับมารเอาเชิญหัวหน้าแคร์เรานะครับไปสู้กับมารคำว่าในภาษาเดิมหมายถึงการต้านทานคำว่าต่อสู้กับมารหมายถึง resist ที่แปลเหมือนกับการต้านทานการยืนหยัดไม่ใช่การเอาอาวุธไปต่อสู้รบโจมตีแต่หมายถึงการที่เราต้องอดทนการยืนหยัดและไม่ยอมพ่ายแพ้ดังนั้นวิธีสู้กับมารในพระธรรมยากอบจึงหมายถึงการที่เราต้องรู้จักเลขกลของมารต้องต่อต้านทานมารต้านทานการทดสอบการล่อลวงยืนระยะให้ได้รวมถึงการหนีบาปและการล่อลวงที่เข้ามา
การต่อสู้กับมารจึงเริ่มต้นอย่างแรกก็ด้วยการรู้ทันมารก่อนพวกพร้อมการรู้ทันเล่ห์กลมารวิธีการต่อสู้หรือการต่อต้านมารเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเอาอะไรไปทำร้ายแต่หมายถึงการที่ปกป้องตัวของเราด้วยการต้านทานซึ่งอย่างแรกก็ต้องรู้ทันเล่ห์กลก่อนเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดสอบการล่อลวงหรือปัญหาหรือความแตกแยกนอกเหนือจากมิติที่มนุษย์ทะเลาะ กับมนุษย์บางทีอาจจะมีสิ่งที่เป็นบรรยากาศฝ่ายวิญญาณที่ครอบคลุมที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นก็ได้แทนที่เราจะต่อสู้กับมนุษย์ถ้าหากเราเข้าใจภาพฝ่ายวิญญาณเราอาจจะมองว่ามนุษย์คนนั้นที่มาต่อสู้เราก็คือคนที่ได้รับอิทธิพลจากโลกฝ่ายวิญญาณที่มารซาตานโจมตีเขาหรือปัญหาเมื่อเรามีสถานการณ์บางอย่างเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นเล่ห์กลของมารที่ต้องการจะนำพาเราไปในทางใดนั้นวิธีต่อสู้มารอย่างแรกจึงต้องรู้ทันเล่ห์กลของมารก่อนอย่างที่สองเพื่อป้องกันยืนหยัดต้านทานในการต่อสู้กับมารเราต้องยืนหยัดต้านทานเพราะคำภาษาเดิมที่นี่ใช้คำว่าต้านทานการยืนหยัดการล่อลวงจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราบอกว่าล่อลวงครั้งหนึ่งไม่เป็นไรอย่าสองครั้งแล้วกันแต่การต้านทานสามารถยืนระยะได้ไหมว่าครั้งที่สองสามสี่เขาอดทนที่จะไม่ล้มต่อการล่อลวงและขั้นที่3พูดพร้อมกันหนีบาปและการล่อลวงไม่ใช่เพียงแต่ต้านทานแต่ยืนจ้องมันไม่เป็นไรเราทำไม่ทำบาปเราขอยืนจ้องเราดูมันไม่เป็นไรเราแข็งแกร่งเราอดทนเราต้านทานแต่บางครั้งเราก็ต้องหนีบาปและการล่อลวงเหล่านั้นไม่นำตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ต้องต้านทานโดยที่ไม่ปกป้องตัวเองให้พ้นจากการล่อลวงเหล่านั้นพัมปีในตอนนี้จึงบอกแม้ว่าเราทั้งหลายจะอยู่ในสภาพที่บาปของเราตายไปแล้วเราพ้นจากอำนาจของบาปพ้นจากคำแช่งสาปของบาปคือการพิพากษาในบึงไฟนรกแล้วแต่ขณะเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเราทั้งหลายจึงสามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยการยืนหยัดต้านทานการล่อลวงหรือการทดสอบอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อบิลลี่แซนเดย์บอกว่าผมจะต่อสู้กับบาปผมจะเตะมันตราบเท่าที่ผมยังมีเท้าอยู่ผมจะสู้กับมันตราบเท่าที่ผมยังมีกำปั้นผมจะเอาศีรษะโขกมันตราบเท่าที่ผมยังมีศีรษะผมจะกัดมันตราบเท่าที่ผมยังมีฟันและในเวลาที่ผมแก่และไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีฟันผมจะกัดบาปด้วยเหงือกของผมจนกว่าผมจะไปอยู่กับพระเจ้านี่คือคำบรรยายของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะพยายามสู้กับบาปทุกวิธีทางถ้าไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีฟันก็เอาเหงือกกัดบาปจนกว่าวันที่เขาจะจากไปอยู่กับพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรจะดำเนินชีวิตโดยการต้านทานสิ่งเหล่านี้และเมื่อไรก็ตามที่เราล้มลงในบาปเราไม่สามารถที่จะอยู่ในความปักปลําตลอดเวลาได้ในโรมบทที่8ข้อที่34บอกว่าใครจะลงโทษอีกล่ะพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ทรงให้พระองค์ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและสถิตอยู่ณเบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยดังนั้นถ้าหากเราสู้กับบาปเราล้มลงเราก็มีพระคุณพระเยซูคริสต์ที่จะปลดปล่อยเราจากการปลักปลำและการอยู่ในความรู้สึกฟ้องผิดเป็นเวลานานได้บางประเทศใช้คำว่าอีสเตอร์ในเทศกาลนี้บางประเทศใช้คำว่าปัสกาอีสเตอร์นี้มาเป็นเทศกาลที่มาจากรากฐานปัสกาปัสกาภาษาอังกฤษใช้คำว่าพาสโอเวอร์เหมือนการข้ามผ่านไปตรงกับภาษาเดิมที่หมายถึงการผ่านเว้นปัสกามาจากในเหตุการณ์ที่มีภัยพิบัติประการที่10เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์และในเวลานั้นพระเจ้าทรงให้ลูกหัวปีของบ้านต่างๆที่ไม่มีเลือดของแกะทาอยู่ที่วงกบประตูลูกหัวปีของบ้านเหล่านั้นที่ไม่มีเลือดแกะจะต้องเสียชีวิตแต่บ้านใดที่มีเลือดแกะปกคลุมอยู่บ้านนั้นบุตรหัวปีจะปลอดภัยปัสกาจึงหมายถึงการข้ามผ่านข้ามผ่านจากโทษทันของบาปข้ามผ่านจากการพิพากษาข้ามผ่านจากหายนะต่างๆดังนั้นอีสเตอร์หรือเทศกาลปัสกาจึงเป็นเทศกาลที่ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราบาปอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงยกโทษให้กับบาปของเราแล้ววันนี้เราจึงตายต่อบาปเราจึงมีชีวิตใหม่เราจึงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความชอบธรรมขององค์พระเยซูคริสต์อย่าให้บาปมาปักปั๊มท่านอย่าให้บาปมาทำให้ท่านกลายเป็นคนที่พ่ายแพ้และติดอยู่กับความล้มเหลวในอดีตต่อไปวันนี้พระเยซูตายเพื่อท่านบาปถูกผ่านเว้นไปแล้วเอเมนไหมครับการพิพากษาถูกผ่านเว้นไปแล้วและเราสามารถจะมีชีวิตใหม่ที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยได้และเล่ห์กลของมารก็พยายามหลอกลวงคริสเตียนให้คริสเตียนยังคงวนเวียนอยู่กับบาปความรู้สึกล้มเหลวการปลักปลำทั้งที่พระเยซูคริสต์ทรงยกโทษให้แก่เราแล้วขอให้เรารู้ทันเล่ห์กลของมารอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในการปลักปลำอีกต่อไปและเมื่อท่านเผชิญการทดสอบยืนหยัดต้านทานต่อสู้กับมารและส่วนที่สำคัญก็คือให้ท่านเองหลีกหนีจากการทดสอบทดลองเราตายต่อบาป
และบาปไม่อาจมีชัยเนื้อเราบาปไม่สามารถจะมีอำนาจครอบงำเราได้ตลอดไปสิ่งที่สองนะครับเข้าสนิทและดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์พระคัมภีร์ในข้อ8พูดบอกว่าถ้าเราตายกับพระเยซูคริสต์แล้วเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์ด้วยไม่เพียงแต่ฤทธิ์อำนาจกางเขนทำให้เราตายต่อบาปตายต่อการครอบงำพันธนาการตกเป็นทาสของบาปเราถูกปลดปล่อยไม่เป็นทาสของบาปแล้วเราเลือกได้เราดำเนินชีวิตใหม่ได้แต่ฤทธิ์อำนาจกางเขนยังทำให้เราเข้าสนิทและดำเนินชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ด้วยเรามารู้จักพระเจ้าจึงไม่ได้มารับปรัชญาใหม่แต่เรามารับชีวิตใหม่เราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อรอวันตายแต่เรามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอาจารย์เปาโลได้ใช้ภาพของบัพติศมาเพื่อสื่อถึงการเข้าส่วนอย่างสมบูรณ์กับพระเจ้าหลังจากการเสียสละที่กางเขนของพระเยซูในข้อ3ถึง5บอกว่าเราบัพติศมาในพระเยซูคริสต์เราก็ได้บัพติศมาในการตายของพระองค์เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันอาจารย์เปาโลใช้ภาพบัพติศมาบอกกับคริสเตียนว่าเมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์เราตายต่อบาปและเราได้บัพติศมาเข้าในความตายพระเยซูเพื่อจะมีชีวิตใหม่ร่วมกับพระองค์บัพติศมาหมายถึงจุ่มมิตรเป็นภาพของการย้อมสีผ้าถ้าหากเราจุ่มผ้านั้นไม่มิดผ้าที่จุ่มลงไปก็จะมีสีที่ไม่ทั่วทั้งตัวเนื้อผ้าคริสเตียนเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเราจึงบัพติศมาเข้าในการตายของพระเยซูเพื่อเราจะเข้าส่วนในการเป็นขึ้นจากความตายร่วมกันในพระสิริของพระเจ้าเราจึงให้พระเยซูเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ในชีวิตอย่างสมบูรณ์เป็นสัมพันธภาพเป็นความใกล้ชิดเป็นการดำเนินชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ที่หัวแต่อยู่ที่ชีวิตทั้งหมดมันไม่ใช่เพียงแค่ความคุ้นเคยแต่เป็นความสนิทสนมสองคำนี้แตกต่างกันคำว่าคุ้นเคยก็อาจจะเพราะลูกอาจจะคุ้นเคยกับพ่อแม่แต่ลูกบางคนอาจไม่สนิทสนมกับพ่อแม่ของตัวเองก็ได้พระเจ้าไม่ต้องการแค่ให้เราคุ้นเคยกับพระองค์แต่ต้องการให้เราสนิทกับพระองค์และเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าเราจะทำสิ่งใดก็เกิดผลแต่หากไม่ได้เข้าสนิทกับพระเจ้าเราจะไม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนฝ่ายวิญญาณให้เกิดผลอย่างแท้จริงได้ในยอห์นบทที่15ข้อ4ถึง5บอกว่าจงสนิทอยู่ในเราและเราสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลไม่ได้นอกจากติดสนิทอยู่กับเถาท่านเช่นกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากติดสนิทอยู่กับเราถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคนไม่มีพระเจ้าจะทำการงานไม่ได้ไม่ได้บอกคนไม่มีพระเจ้าจะทำอะไรไม่ได้แต่ทำสิ่งใดไม่ได้เลยหมายถึงทำสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณไม่ได้เขาอาจจะสามารถทำงานประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีความมั่งคั่งแต่จิตวิญญาณของเขาจะไม่ได้ถูกเติมเต็มและเขาจะไม่ได้รับส่วนที่เรียกว่าเป็นฝ่ายจิตวิญญาณเพราะว่าไม่ได้รับจากแหล่งที่เป็นจิตวิญญาณผู้สร้างชีวิตของมนุษย์นั่นเองดังนั้นการที่เราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเราจึงไม่สามารถทำสิ่งฝ่ายวิญญาณให้เกิดผลได้คริสเตียนจึงถูกเรียกมาเพื่อตายต่อบาปและไม่ได้จบแค่นั้นยังไปสู่การที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกวันการติดสนิทมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อให้ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนจึงไม่ใช่เกิดจากการบีบคั้นตัวเองอย่างเดียวแต่เป็นการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกวันจนผลแห่งชีวิตนั้นแสดงออกเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนเป็นเรื่องตลกหากต้นมะม่วงต้นหนึ่งต้องเบ่งเค้นเพื่อจะให้ออกมาเป็นผลมะม่วงหนึ่งผลพุทธหนึ่งผลพุทธหนึ่งพวงใครเบ่งมากต้นนั้นก็มีผลมะม่วงมากคนเป็นเรื่องที่ตลกมากหากเราใช้หลักการนี้กับต้นมะม่วงเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลของการบีบคั้นหรือควบคุมตนเองแต่ลำพังแต่เป็นผลจากการที่เราดูแลรากของต้นไม้นี้ให้ดีการทำให้รากนี้ฝังอยู่ในดินได้รับแร่ธาตุได้รับการรดน้ำได้รับการปกป้องให้พ้นจากวัชพืชพ้นจากแมลงต่างๆที่มาทำลายและเมื่อต้นไม้นี้ถูกดูแลดีผลก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคริสเตียนจึงมีผลของชีวิตเมื่อเราได้ดำเนินกับพระเจ้าการติดสนิท กับพระเจ้าและผลเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นตอนที่ผมเป็นคริสเตียนแรกๆมีคนบอกผมว่าความเชื่อคริสเตียนเป็นการดำเนินชีวิตไม่ใช่ศาสนาผมก็ได้ยินคำพูดนี้และผมก็รับคำพูดนี้แต่ผมไม่เข้าใจคำพูดนี้และผมก็กลายเป็นคนที่เป็นคริสเตียนได้รับชีวิตใหม่แต่ดำเนินชีวิตเหมือนคนอยู่ในศาสนาผมพยายามที่จะบีบบังคับตัวเองในการประพฤติในการเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างมันเกิดขึ้นผ่านการพยายามควบคุมตัวเองเมื่อล้มลงในบาปผมก็ขอพระเจ้าให้อภัยผมแต่ผมไม่ได้พึ่งพาพระเจ้ามากเพียงพอและในที่สุดผมก็พบกับความล้มเหลวและแอกนี้ก็กลายเป็นแอกที่หนักในการดำเนินชีวิต
เมื่อเจอคนอื่นที่บกพร่องในบาปผมก็จะชี้นิ้วว่าทำไมคุณไม่บังคับตัวเองทำไมคุณไม่พยายามให้มากขึ้นเพราะผมกลายเป็นผู้ที่อยู่ในคราบของระบบความคิดทางศาสนากับการดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้าแต่เมื่อเดินกับพระเจ้านานขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมพบว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเรื่องของวันต่อวันการที่เราได้เดินกับพระเจ้าเราผิดแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเราผิดอะไรเราขอพระเจ้าทรงให้อภัยแล้วเราก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงเราเดินไปด้วยพระคุณพระเจ้าบางครั้งที่เราไม่เข้าใจทำไมเราต้องล้มในเหตุการณ์นี้แต่เหตุผลของการที่เราล้มก็เพื่อทำให้เราเข้าใจบางคนที่เขาล้มได้ทำให้เราสามารถช่วยเหลือบางคนที่เขาล้มได้และทำให้เราไม่กลายเป็นคนที่ชี้นิ้วใส่คนอื่นที่เขาล้มแต่เราจะเข้าใจเขาและให้พระคุณพระเจ้าไปช่วยเหลือเขาสิ่งนี้เป็นการดำเนินชีวิตที่เรารู้ว่าเรามีความหวังกับวันข้างหน้าแม้วันนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อมองไปข้างหน้าเรามีความหวังอยู่เสมอเรารู้ว่าวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาวันนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ชีวิตเราจะเติบโตขึ้นด้วยพระคุณเราจะมีพระคุณพระเจ้าทั้งกับตัวของเราเองและกับคนอื่นๆที่ทำผิดพลาดและการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกวันแบบนี้เป็นการดำเนินชีวิตที่ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าบางครั้งเหตุผลหนึ่งของความอ่อนแอก็เพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าจำเป็นสำหรับชีวิตก็ได้เหตุผลหนึ่งที่เราไม่เข้มแข็งเสียทีเดียวก็เพื่อจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องการพระเจ้ามากแค่ไหนในชีวิตของเราดังนั้นขอให้เราติดสนิทกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวันอย่าปรับปรำตัวเองโอ้เราเดินกับพระเจ้ามา3ปี4ปีทำไมเรื่องนี้เราไม่ชนะเรื่องนี้เราไม่ผ่านจงเชื่อเถอะครับว่าท่านกำลังรอดท่านอยู่ในกระบวนการที่วันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเปลี่ยนท่านไปสู่ความสมบูรณ์แบบและความเติบโตเหล่านี้ต้องอาศัยการเวลาความเติบโตเหล่านี้จะมาถึงในวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเอเมนไหมครับบางคนบอกโอ้อยากดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราโหลดแอปพลิเคชันมาในโทรศัพท์มือถือเต็มแล้วรับรองแอปเราครบเราจะมีชีวิตกับพระเจ้ามีผลวิจัยของคนอเมริกันบอกว่าคนอเมริกัน 87% มีรองเท้าวิ่งแต่ไม่ออกไปวิ่งบางคนบอกเดี๋ยวขออนุมัติภรรยาซื้อกีตาร์เสียงดีๆมาจะได้มีกีตาร์ไว้นมัสการเฝ้าเดี่ยวที่บ้านบางคนบอกโอ้เราจะซื้อสมุดเฝ้าเดี่ยวจากมานารับรองปีนี้จะดีมากตอนนี้มานาไปอยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะครับไปหามานีมานะอยู่หาไม่เจอนะครับพระคัมภีร์เราจะซื้อพระคัมภีร์ดีๆจะซื้ออุปกรณ์ดีๆเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับมีคน 87% มีรองเท้าวิ่งแต่ไม่เคยออกไปวิ่งเลยดังนั้นขอให้เราเองได้เริ่มต้นการมีความสัมพันธ์การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเสียแต่วันนี้นะครับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกๆวันและชีวิตใหม่ในพระเจ้าก็จะเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยพลังสมัยตอนผมไปคริสเตียนแรกๆนะครับตอนนั้นยังอายุเพียงแค่17-18ผมจะเห็นคนกรุงเทพเนี่ยบางทีมารู้จักพระเจ้าแล้วผีออกไม่ใช่เรียกว่าผีเข้านะครับผีออกเนี่ยเป็นผีจริงๆเลยนะครับบางคนมามีอาการแบบผีครอบงำผีถูกปลดปล่อยน้ำลายฟูนปากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนผมเป็นคริสเตียนแรกๆเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่แล้วผมเห็นหลายกรณีในกรุงเทพแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเห็นแบบนี้ในกรุงเทพถ้าไปต่างจังหวัดยังเห็นอยู่ผมคิดว่าผีมันเปลี่ยนยุทธศาสตร์สำหรับคนกรุงเทพมันใช้วิธีทำให้คนเนี่ยตกอยู่ในวังวนของการหมุนเวียนจนกระทั่งชีวิตหมดเรี่ยวแรงเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเราทุ่มเทชีวิตเพื่อวัตถุแต่วัตถุมันให้ชีวิตเราไม่ได้เราไม่เคยเห็นวัตถุชนิดไหนมันออกลูกได้เลยไม่เคยเห็นวัตถุชนิดไหนมันสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ด้วยตัวของมันเองเราทุ่มเทเพื่อวัตถุแต่วัตถุไม่สามารถให้ชีวิตพอเราเอาชีวิตไปทุ่มให้กับวัตถุให้ชีวิตไม่ได้ชีวิตเราก็ค่อยหมดเหี่ยวแล้วก็ห่อเหี่ยวไปเรื่อยๆโลกทำงานปัจจุบันใช้ความชำนาญจากการทวนซ้ำคุณไม่ต้องเป็นทุกอย่างคุณทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆทุกวันแปะสลากก็แปะไปทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทำอย่างนี้ไปจนถึงอายุ60จนเกษียณความชำนาญจากการทวนซ้ำระบบสายพานตารางเวลาทำให้ชีวิตของเราถูกดูดไปพลังงานความสดใสออกไปด้วยอะไรบางอย่างสภาพปัญหาการจราจรคนกรุงเทพขับรถเก่งที่สุดชาติหนึ่งในโลกเลยนะครับคนกรุงเทพขับรถเก่งกว่าคนในต่างจังหวัดเพราะว่าคนกรุงเทพต้องต่อสู้ทุกเช้าบนท้องถนนเราตัดเราเสียบเราปาดเราใช้วิธีการต่างๆที่น่าอัศจรรย์มากๆบนท้องถนนไปแต่เช้าเราก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ที่บีบรัดเราเราต้องห้ำหันเราต้องต่อสู้ไม่งั้นเราจะไม่พ้นไฟแดงนี้เรามีข่าวความขัดแย้งการทำหันทุกวันเราเปิดทีวีมาตอนเช้าเราก็ได้ยินข่าวแล้วเอาละเช้าวันนี้มีผู้ก่อการร้ายเช้าวันนี้มีคนนี้ไปยิงคนนั้นมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้ที่ทำให้ชีวิตของเราถูกดูดพลังงานไปทุกวันเราถูกคนที่มีแผลทำให้เราเกิดแผล
สิ่งที่น่าสังเกตในที่ผมพบนะครับคือลูกชายบางคนไม่ชอบสิ่งที่พ่อตัวเองทำกับครอบครัวแต่พอเขาโตขึ้นเขากลับทำแบบที่พ่อเขาทำกับครอบครัวเขามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับเพราะมันเป็นแผลที่ถูกปั๊มลงในตัวของเขาบางคนเห็นภาพคุณพ่อทำร้ายคุณแม่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยมันเสียใจทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นพอเขาโตขึ้นเขาก็กลายเป็นคนอารมณ์ร้อนเฉยเลยนะครับแล้วก็แสดงออกแบบนี้กับคนรอบตัวมันเป็นตราประทับที่เขาถูกทำร้ายจากคนมีแผลและเขาเกิดแผลปุ๊บมันก็เอาแผลนี้ไปลงกับคนอื่นบางทีเจ้านายเรามาด่าเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาถูกเจ้านายขั้นต่อไปเรียกไปด่าเมื่อสักครู่แล้วเขาเจ็บเขาเครียดเขาก็ต้องหาทางออกที่จะระบายบางอย่างแล้วก็มาลงกับเราเราถูกทำร้ายจากคนที่มีบาดแผลและแผลนี้ก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆส่งต่อกันมาเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนในสังคมทุกวันนี้ป่วยเจ็บเศร้ามีแผลแล้วก็รู้สึกหดหู่จิตใจอีกทั้งเรายังทุ่มเทเพื่อวัตถุทั้งที่วัตถุให้ชีวิตเราไม่ได้เราก็เอาชีวิตไปให้กับวัตถุและสุดท้ายเราก็จะไม่เหลืออะไรแต่สิ่งที่ผมพบในพระเจ้าก็คือพระคัมภีร์บอกว่าเรามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราพระเจ้าให้สิ่งที่สำคัญคือชีวิตชีวาสันติสุขเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าทุกวันเราได้ยินเสียงพระเจ้าทุกวันเรารู้ว่าวันนี้พระเจ้ายังคงอยู่กับเราพระเจ้ายังตรัสกับเรายังปลอบประโลมเราเมื่อเรานมัสการเราสัมผัสว่าพระเจ้ายังโอบกอดเราเรามีชีวิตเรามีความสัมพันธ์กับคนที่ให้ชีวิตทุกวันเราก็มีชีวิตเราก็จะสามารถมีชัยชนะเหนือสังคมที่มันเจ็บป่วยทุกวันนี้ได้เราสัมผัสความรักพระเจ้าก็เหมือนคนตกหลุมรักเราก็กระชุ่มกระชวยเราก็มีชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตเรารู้ว่าเราจะไปสวรรค์เรามีแรงบันดาลใจเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในระบบสายพานโดยที่ไม่มีความหวังเรามีความหวังในโลกหน้าเรารู้ว่าสวรรค์นั้นจะเป็นสิ่งที่เราได้รับขณะที่คนทั่วไปไม่มีสบาโตแท้เขาอาจจะมีการพักร้อนแต่เขาไม่พบสบาโตแท้แต่คริสเตียนผู้เชื่อในพระเยซูพบสบาโตแท้เรามีช่วงเวลาที่เรามาพักสงบกับพระเยซูเรามาพักสงบกับผู้สร้างจิตวิญญาณเพื่อจะรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีชีวิตอีสเตอร์หรือปัสกาจึงเป็นเทศกาลที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูทำให้รู้ว่าเราไม่ดำเนินอยู่เพียงแค่กฎระเบียบของศีลธรรมหรือการพึ่งพาตนเองแต่เรามีพระคุณที่ช่วยทำให้เรามีชีวิตใหม่เรามีพระเจ้าที่ทำให้ทุกวันของเรามีความสุขและมีความเชื่อชมินดีเรามีพระเจ้าที่รู้ว่าเราเผชิญพรุ่งนี้ได้ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เรามีพระเจ้าที่รู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอวสานเป็นอัลฟาเป็นโอเมก้าเป็นเอเป็นแซดเป็นกอไก่เป็นฮอนกุกเรามีพระเจ้าผู้รู้ทุกอย่างสัพพัญญูอยู่ในสถานการณ์ที่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่เราเกิดนี้เราจะผ่านมันอย่างไรมันจึงทำให้การหวังใจในพระเจ้าองค์นี้เป็นความหวังใจที่น่าหวังเอเมนไหมครับและคริสเตียนสามารถดำเนินชีวิตโดยไม่หดหู่ไม่เศร้าและมีความเชื่อชมยินดีได้แม้ว่าความตายที่คนอื่นน่ากลัวที่สุดแต่เรารู้ว่าวันที่เราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ผมพบผู้ตายที่มีความเชื่อหลายท่านเป็นผู้สูงวัยเขาบอกลูกหลานบอกว่าเอาเสื้อที่ดีที่สุดมาให้เขาแต่งในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่เขาจะจากไปอยู่กับพระเจ้าและเขาก็จากไปในวันนั้นจริงๆเขาบอกว่าความตายของเขาอยากแต่งตัวดีที่สุดเพราะรู้ว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะได้เห็นพระเยซูคริสต์ได้พบพระเยซูคริสต์แม้สิ่งที่คนทั่วโลกกลัวที่สุดคือความตายแต่ผู้เชื่อที่มีพระเยซูคริสต์เราไม่กลัวตายแต่เราไม่รีบตายแม้สิ่งที่คนอื่นหดหู่ใจที่สุดเรามีความหวังเองไหมครับผมไปร่วมงานไว้อะไรของคุณพ่อของวูดดี้คุณพ่อก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งและต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นเวลานานวันที่ท่านเจ็บป่วยมากๆนะครับท่านก็พยายามที่จะมาคริสตจักรขับรถมาเองเพื่อจะมาคริสตจักรมาถึงเคเพียนไม่ได้เพราะว่าไกลไปก็เลยไปที่ฝั่งทนไปนมัสการพระเจ้าเองคุณพ่อเล่าให้ลูกชายฟังบอกว่าพ่อเจ็บมากเลยนะแต่พอพ่อเจ็บมากๆพ่อยิ่งรู้ว่าพระเยซูรักพ่อมากเพราะพระเยซูเจ็บมากๆแบบนี้เพื่อให้พ่อท่านต้องเจ็บปวดเพราะว่าโรคร้ายทำเป็นสิ่งที่เป็นผลของความบาปในโลกใบนี้โรคร้ายทำให้ท่านเจ็บแต่พระเยซูต้องเจ็บไม่ใช่เพราะพระองค์ต้องเจ็บแต่พระองค์ต้องเจ็บก็เพื่อรับโทษบาปแทนเราทุกคนในความเจ็บป่วยที่สุดของคนคนนี้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาบอกว่าโอ้โหเขาเจ็บมากเลยแต่ยิ่งทำให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขามากเพราะพระเจ้าต้องเจ็บอีกมากเพื่อจะรับความบาปแทนเขาวันนี้ผมอยากให้ท่านได้มีสันติสุขในพระเยซูคริสต์รู้ว่าท่านเป็นคนที่ถูกรักโดยพระเยซูคริสต์และท่านสามารถจะมีชัยชนะ
เนื้อความบาปทุกอย่างได้เอเมนไหมครับขอให้เรารับสันติสุขจากพระเยซู2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าใครที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่นะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอย่าหมดความหวังใจกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวท่านเองนะอย่าหมดความหวังใจกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวท่านเองอย่าคิดว่ามันจบแล้วมันหยุดแล้วเราเป็นอย่างนี้ไม่งั้นพระเยซูไม่ตายเพื่อท่านพระเยซูรู้ว่าอนาคตของท่านจะเป็นอย่างไรและพระองค์ตายเพื่อท่านเพราะพระองค์หวังและพระองค์เชื่อว่าท่านจะผ่านพ้นมันไปได้ขอให้เราสัมผัสพระคุณพระเยซูและดำเนินชีวิตทุกวันแบบมีกำไรเอเมนไหมครับใช้ทุกวันยังมีความสุขใช้ทุกวันยังมีกำไรมีความหวังเราเจออะไรก็ตามทุกอย่างเราจะผ่านได้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาฟื้นฟูจิตใจเราด้วยพระคำของพระเจ้าวันนี้เราตายต่อบาปบาปไม่สามารถจะมามีอำนาจเหนือเราได้อีกเราสู้กับมันได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าต้นเถาวัลย์ที่พันรอบต้นไม้นี้กำลังค่อยๆอ่อนแรงและหลุดร่วงไปวันนี้บาปเหล่านั้นกำลังหลุดล่วงไปถ้าท่านเป็นคนนั้นที่อยู่บนความรู้สึกปรับปรำบางอย่างให้วันนี้พระคุณพระเยซูได้ปลดความทุกข์ความโศกเศร้าเหล่านั้นออกไปและท่านจงต้านทานมาจงรู้ทันเลขกลของมันต้านทานมันและหลีกหนีจากมันพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าช่วยท่านในเช้าวันนี้พ่อคนนี้ไม่ได้เพื่อจะชี้นิ้วหรือถือคาถาแห่งการลงโทษแต่เพื่อจะให้ท่านได้ลุกขึ้นใหม่โดยให้โลหิตของพระองค์ปราบผมท่านและเพื่อท่านจะลุกขึ้นเพื่อต่อต้านอำนาจของผีมารซาตานขอให้พระคุณพระเยซูเจริญขึ้นในความอ่อนแอขอให้ความรอแนของท่านรู้ว่าพระเจ้าจำเป็นไม่ใช่หนีพระเจ้าให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าจำเป็นสำหรับท่านและให้ท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าในความรอแนของท่านให้ท่านมีประสบการณ์ที่ลึกขึ้นกับพระเจ้าในความรอแนของท่านเพื่อท่านจะเป็นคนที่รักคนอื่นเข้าใจคนอื่นเพราะท่านเข้าใจความรอแนของตนเองและมีพระคุณกับคนอื่นเพราะท่านรู้ว่าท่านก็ต้องการพระคุณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้นำเราเข้าสู่บรรยากาศแห่งชัยชนะและเสรีภาพขอให้ฤทธิ์อำนาจพระเยซูมาเหนือความมอแนทั้งปวงขอให้ฤทธิ์อำนาจพระเยซูมาเหนือความมอแนทั้งปวงฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องเริ่มอธิษฐานประกาศชัยชนะของพระเยซูเหนือความมอแนสิครับอธิษฐานประกาศชัยชนะของพระเยซูเหนือความมอแนของเราบอกว่าเราไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเราไม่ใช่ทาสของบาปอีกต่อไปบัดนี้เรามีชัยชนะได้ในพระเยซูขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราทั้งหลายให้มีกำลังขึ้นทุกวันให้คนป่วยคนนี้ได้ฟื้นขึ้นจากความเจ็บป่วยให้ห้องที่สกปรกนี้ได้ถูกชำระและทำความสะอาดเสียทีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานแล้วเราขอบอกว่าเราเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าเราเข้มแข็งขึ้นได้ด้วยความรักของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงสร้างนิสัยใหม่ขึ้นในเราอารมณ์ที่ร้อนขอพระเจ้าทรงให้เรามีจิตใจที่เย็นและสงบลงความอ่อนแอเนื่องในบาปทั้งเพศขอพระเจ้าช่วยเรารู้ว่ามันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเลยโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าเราจะอ่อนแอด้วยบาปใดๆก็ตามขอประกาศชัยชนะของพระเยซูเหนือชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยสำหรับครั้งต่อไปให้เรารู้ทันแลกกลของซาตานเพื่อเราจะไม่ก้าวไปสู่จุดนั้นขอให้เรายืนหยัดและต้านทานมันไว้ได้และขอให้เราหนีพ้นจากการทดลองทั้งปวงอันชั่วร้ายนั้นเถิดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดช่วยเราสร้างเราด้วยพลังแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูสร้างเราด้วยพลังแห่งการไถ่บาปที่ไม้กางเขนของพระเยซูพระเยซูชนะความตายพระเยซูชนะบาปในชีวิตของเราได้ฮาเลลูยา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 
Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, yes, yes. Hallelujah. 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 Oh, พระวิญญาณของพระเจ้าทรงประทานกำลังและเรียวแรงโอ้ทรงเป็นเรียวแรงของฉันพระเยซูใดต้องการคำอธิษฐานเพื่อถ้ามีบางเรื่องที่มีเป็นความกาดกลุ่มอยู่ในจิตใจของท่านสิ่งที่ท่านต้องการขอให้ฤทธิ์เดชในไม้กางเขนพระเยซูมาช่วยปลดปล่อยท่านท่านต้องการคำอธิษฐานเพื่อขอกรุณายกมือขึ้นครับและผมอยากเชิญพี่น้องรอบข้างไปอธิษฐานเพื่อเพื่อนพี่น้องของเราในที่ประชุมที่ต้องการคำอธิษฐานเพื่อข้าแต่พระเจ้าโดยเนิมพระเยซูโดยการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูข้าพระเจ้าขอประกาศชัยชนะของพระเยซูเหนือพี่น้องที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อในวันอีสเตอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไข้ภายในเขาข้าพระเจ้าขอประกาศฤทธิ์อำนาจในการคืนพระชนของพระเยซูในเขาขอให้ร่างกายที่เจ็บป่วยนั้นขอให้อวัยวะที่เจ็บป่วยเหล่านั้นจะได้รับการรักษาหายดีอย่างอัศจรรย์ในนามพระเยซูพระเจ้าที่ข้าเชื่อฮาเลลูยาหาเป็นความบาดเจ็บอยู่ในจิตใจเขาถูกทำร้ายจนเกิดบาดแผลและบาดแผลเหล่านั้นได้ส่งต่อจากคนหนึ่งมาสู่อีกคนหนึ่งพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าอธิษฐานให้การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูทำให้เขาหายดีจากความบาดเจ็บนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดปลดปล่อยเขาจากความบาดเจ็บเปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นความชื่นชมยินดีให้ทุกวันเขามีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าของเขาให้ทุกวันเขามีความชื่นชมยินดีให้เขามีประจักษ์พยานว่าพระเยซูยังทรงประชนอยู่ในชีวิตของเขาและทุกวันเขาสามารถเผชิญวันพรุ่งนี้ได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าปล่อยด้วยเสรีภาพของพระวิญญาณฮาเลลูยาฮาเลลูยาจงมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูจงมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูจงมีความชื่นชมยินดีร่วมกับพระเยซูฮาเลลูยา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 ผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อที่เราจะดำเนินชีวิตใหม่ร่วมกับพระเจ้าทุกวันขอให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าและขอให้ทุกวันของเราเป็นวันที่เราเองจะได้มีชีวิตใหม่กับพระเจ้าทุกวันเสมอเป็นวันในความชื่นชมยินดีเราจะทำให้โลกได้มีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีเราจะเป็นผู้หนุนใจ
เราจะเป็นคนที่มีความเบิกบานอยู่ในพระเจ้าเสมอข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพระพรที่ทุกคนที่นี่จะดำเนินชีวิตด้วยชีวิตใหม่ในพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงโปรดทำให้เราได้มีชีวิตใหม่ร่วมกันกับพระองค์เพราะว่าผู้ใดที่เข้าส่วนในการตายร่วมกับพระเยซูก็ได้มีชีวิตใหม่ด้วยกันกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าปัจจุบันเรามีชีวิตใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์เราบังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าค่ะแล้วเป็นคนใหม่แล้วพระเจ้าค่ะเราไม่ใช่คนเก่าที่ตกอยู่บนพันธนาการของบาปและความตายแต่บัดนี้เราเป็นคนใหม่ที่มีชัยชนะได้เราเป็นคนใหม่ที่มีความคิดใหม่มีภาษาใหม่มีจิตใจใหม่ที่ได้รับการสร้างขึ้นแล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราเป็นคนใหม่ที่คำแช่งสาปไม่มีผลอีกต่อไปเราเป็นคนใหม่เป็นคนแห่งการเกิดผลเราเป็นคนใหม่มีวิญญาณใหม่เราเป็นคนใหม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราฮาเลลูย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 าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ